ผมรู้สึกว่าผมสุขสบายอ่ะผมได้ทุกอย่างมาเยอะแยะมากแล้วกับข้าวเต็มโต๊ะอ่ะผมกินไม่หมดอ่ะช่วยได้ก็ช่วยก็ทำไปเถอะไม่ได้เดือดร้อนอ่ะไม่ได้หนักหนาก็แค่แบ่งความสุขส่วนตัวไปบ้างวันหยุดของเราแทนที่จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็ไปช่วยเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยเป็นองค์กรที่มีช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากทั่วโลกร่วมงานเขามา4ปีแล้วครับพี่ก็มีเป็นนักร้องและดนตรีเราก็ใช้ความสามารถของเราตรงนี้ไปช่วยเหลือก็จากคอนเสิร์ตที่รายเงินได้ก็เอาไปช่วยอย่างตอนเนี้ยแถวซีเรียเพราะมีสงครามกันเยอะมากพวกนี้ก็บ้านแตกโดนระเบิดลงบ้านไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องอพยพไปอยู่ที่นู่นที่นี่เป็นหลายสิบล้านคนนะแถวๆบ้านเราก็มีใกล้ๆชายแดนแม่สอดแม่สายแล้วทั่วโลกก็มีแบบนี้เยอะมากก็เกิดองค์กรคือ UNHCR เข้ามาพวกนี้เขาก็จะมาช่วยหาข้าวหาน้ำหาอะไรไปให้กินหายารักษาโรคที่อยู่ถ้าไม่มีใครช่วยก็ตายก็อดตายมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือคอนเสิร์ต UNHCR ล่าสุดที่เพิ่งเล่นไปเนี่ยคือมันมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากคืองานประจำมันก็เหนื่อยอยู่แล้วพอไปรับปากว่าเราจะเล่นให้กับ UNHCR เนี่ยมันก็ต้องมีการโปรโมทคอนเสิร์ตก่อนที่จะเล่นไปรายการนู้นนี่เงี้ยเพื่อไปโปรโมทคอนเสิร์ตมันก็มีอยู่วันนึงเราต้องตื่นเช้ามาต้องออกไปแล้วก็นอนน้อยมากอยู่ในรถพูดกับตัวเองก็อยู่ในรถคนเดียวนะทำไปทำไมวะเนี่ยมันเหนื่อยไปเปล่าเฮ้ยมันแบกรับไปหรือเปล่าระหว่างที่คิดอย่างนั้นไปกับตัวเองก็มีอีกความคิดหนึ่งมาบอกว่าเอานะหยุดบ่นได้ละไม่ตายหรอกแค่เหนื่อยแค่นี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วก็เอาวะมันอาจจะทำให้คนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนมีความสุขมีข้าวกินมียารักษาโรคก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่บ่นละเอาให้เสร็จเอาให้จบเลยอ่ะจะไปไหนก็ไปอีกกี่โปรแกรมมาต้องไปนะเอาให้จบเลยเสร็จคอนเสิร์ตนี้ก็หายเหนื่อยละเชื่อไหมว่าอีก5นาทีก็มีโฆษณาสินค้าตัวหนึ่งซึ่งคุยกันอยู่ประมาณ 4-5 เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่จบจนพี่ลืมไปแล้วเขาคงไม่เอาแล้วมั้งคงไม่อะไรเพราะหลังจากพี่ตัดสินใจว่าเราจะลุยเราจะทำละอีก5นาทีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าลูกค้าตกลงหมดแล้วเอาตามที่คุณก้องต้องการเอาเลยเดี๋ยวจะส่งสัญญาไปให้เซ็นคนลุกตื่นตันนะสมมติหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้หาเงินได้2ล้านกว่าบาทนะพี่เชื่อว่า2ล้านกว่าบาทเนี่ยคนอีกหลายหมื่นต้องมีกินไปเป็นอาทิตย์อะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเวลาเราทำบุญบ่อยๆชีวิตมันราบเรียบอะไรมันก็ลื่นไปหมดบางทีเรานึกว่าโอ้โหไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จงานนี้ก็ต้องมาไอ้นี่ก็ต้องโอ้ทำไงดีวะแต่เชื่อไหมว่าทุกอย่างมันจะราบเรียบมีปัญหาอยู่ว่าไอ้นี่แล้วไอ้นี่ยังไม่จบแล้วตรงนี้เวลามันจะทันไหมเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่เสร็จอันนี้เดี๋ยวเลื่อนอันนี้ให้มันจะมีทางของมันเองโดยธรรมชาติ